วันที่2เมษายน2558เวลา6นาฬิกาที่หน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนสาธารณะหนองประจักษ์อุดรธานีนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุดรธานี ได้นำข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนครอ,อุดรธานีร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงจเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาในวันที่2เมษายนนี้ทั้งนี้เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ พร้อมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสการะซึ่งได้จัดกิจกรรมเดินเทือกะเกียติก่อนที่จะร่วมกันทําสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจและตัวเลขไทย60พันสาที่ริมหนองประจักษ์ใกล้กับเป็ดยักษ์สีเหลือง3ตัวที่อยู่ในน้ำนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีได้เปิดเผยว่า ประสบนิกกรทั่วประเทศได้ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมบราชากุมารีโดยเทศบาลนาครอ,อุดรธานีจึงได้ทำการสวมเสื้อม่วงตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี โดยในเช้าวันที่2เมษายนที่ผ่านมาได้นำข้าราชการพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น1,500คนทำสัญลักษณ์รูปหัวใจและตัวเลขไทย6 0พรรษาและสวมเสื้อสีม่วงถือธงชาติและธงตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์พร้อมทั้งโบกสะบัดในการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน